สบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมที่อักแพงทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้แม่นวันศุกร์ที่7เดือน7ปี2023ตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา8โมงเช้าพอดีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสตอนเช้านี่เนาะคิดว่าจะร้อนขึ้นมื้อนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ที่สบายเนาะครับพระเจ้าก็เช่นกันก็ด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกในตอนเช้าวันนี้การที่เคยว่าไปเนาะมันเป็นรายการบกปกติว่าสัญชาติรายการพิเศษถ้ามีข่าวอย่างเนาะอยากบอกอยากเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ฟังได้ยินก็จึงจะจัดขึ้นก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะว่าวเกี่ยวกับบุญฤดูร้อนชาวลาวแขวงเควเบกน้อยหนึ่งเพราะว่ามันมอสิฮอดมาแล้วเนาะเพิ่นสิจัดมื้อวันที่15เดือน7นี่ก็ยังอีกอาทิตย์หนึ่งพอดีที่วัดเทพบัณฑิตอยู่นครมอนทรีออลนี่ล่ะเป็นบุญใหญ่ประจำปีเลยท่านผู้ชมมีคนมาเป็นหมื่นคนกันที่พอแล้วปีนี้เขามาเบิ่งว่ามีอย่างใหม่ที่ว่าทางคณะกรรมการเพิ่นแจ้งมาให้พวกเขาฮู้เนาะว่าพวกเขาควรจะไปประกอบส่วนแนวใดหรือว่าไปเล่นไปมวนซื่นแนวใดลาเรื่องสุดท้ายนะครับเจ้าอยากจะเล่าเราวุฒิท่านผู้ชมก็อยู่ที่วัดเราสามัคคีธรรมารามพจมีกองฮดหรือว่าก็เดินว่าเทราพิเศษพระอาจารย์วรวุฒิปัญญาวุฒิโควันที่8เราพอจะจัดพิธีเทราพิเศษเรียกว่าฮดส่งเราแล้วเราไปเบิ่งรายละเอียดทำกันงานฤดูร้อนชาวลาวแขวงเควเบกเนาะก็เป็นงานใหญ่ประจำปีเนาะจัดขึ้นในวันที่15เดือน7ปี2023เนาะสำหรับปีนี้ที่วัดเทพบัณฑิตเมืองเซนต์จูเลียนซึ่งก็ตั้งอยู่ซานเมืองของนครมอนทรีออลนี่แหละรายละเอียดบางอย่างเนาะที่ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านชมได้ฮู้นําก็คือข้าพเจ้าทราบข่าวมาแนวนี้เนาะทางวัดหรือว่าทางศูนย์สังคมพุทธวัฒนธรรมลาวเพิ่นแจ้งมาก่อนอื่นหมดกันเป็นเรื่องค่าเข้าเราทำผสมค่าเข้าให้มันพูด$1,500ต่อคนเราทำผสมบอแมนว่าค่าจอดรถเราวันนี้เกี่ยวกับเรื่องค่าจอดรถบ่มีหมายถึงว่าผู้ใดมาฮอดก่อนก็จอดก่อนว่าสันซะเราบ่มีอันน่ะเป็นบ่ได้ไปสอบเป็นละรถเข้าไปจอดอยู่ในอันน่ะเดินจอดรถทางแต่ว่าทำผสมก็สีหูดีเนาะเดินจอดรถวัดเทพบัณฑิตเดี๋ยวนี้กว้างขวางก็สะดวกเนาะมันจะบ่มีปัญหาเวลาฝนตกลมมาในรถจะขาจะอย่างคือแต่ก่อนที่เขาเคยประสบผ่านมาบ่มีละปีนี้เนี่ยมาแต่ว่าเป็นปูยางเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแล้วเรื่องที่สองหั่นสำหรับหั่นค่าเนาะอะไรที่ไปจองสถานที่เพื่อขายเครื่องขายของเนาะปีนี้เนี่ยเพิ่นก็เก็บ$300เก่าต่อสถานที่หนึ่งหรือว่าตูบหนึ่งว่าสันซาแต่ว่าปีนี้ที่พิเศษเพิ่นบ่มีเต้นให้เซาเนาะคือทุกปีผ่านมาท่านผู้ชมหมายถึงว่าผู้ใดสิไปตั้งเต้นตั้งห้านเนี่ยก็ต้องได้คุมตัวเองแต่สำหรับโต๊ะตั้งนั้นเพิ่นมีให้เซาเนาะกะโต๊ะหน่วยหนึ่งกะ$100ได้ตั้ง2 หน่วยพร้อมท่านนี้ตามข่าวที่ข้าพเจ้าได้ยินมาเนาะกะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนับกันแล้ววันนี้สถานที่ก็กว้างขวางท่านผู้ชมก็วัดเทพบัณฑิตเฮาท่านก็สิได้เห็นล่ะคือตัวอย่างผ่านมากับบุญพระเวทก็คนก็เต็มแล้วกับปีกายนี้พวกเขาก็มีงานฤดูร้อนเสร็จกันจะน้อยครับเจ้าจะพาท่านไปเบื้องบรรยากาศงานฤดูร้อนปีกายเพื่อว่าจะได้ฟื้นความทรงจําว่าพวกเขามวนซื่นกันอย่างไรเนาะและพิเศษก็คือเด็กน้อยมีบอลลินท่านผู้ชมพ่อข้าเจ้ามีนะวันลินเด็กน้อยกันสิตัวอย่างว่ามากกระเดืองมาตะลุดบ่มีต่างๆนี่เพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าลูกหลานไปหันจะบ่มีบอลลินเนาะก็มีเรียบร้อยก็มีงานลื่นเริงต่างๆท่านผู้ชมก็เสร็จว่ามีหันลำวงเนาะเปิดตลอดเลยแล้วก็แข่งขันเตะบ้านแล้วก็กีฬาประเภทอื่นๆอีกซึ่งอะไรที่มันจะสร้างความมวลซื่นและบรรยากาศนั้นบางครอบครัวก็พากันไปปิกนิกอยู่หันเนาะคือว่าเป็นนานาค่ายอาทิตย์หรือว่าแฟงซแมนที่ว่าน่าจะบวกพาดท่านผู้ชมและก็มีห้านค่าประเภทต่างๆท่านผู้ชมจะประเภทอาหารการกินบ่แม่อย่างต่างๆนี่
อันใดที่สนใจก็เถอะอาหารลาวๆเขานี่แหละท่านผู้ชมตัวอย่างว่าจะเป็นส้มหมูบ่หรือกะละเปาบ่เมียต่างๆนี่แหละสิ้นรอดสิ้นสวรรค์แจ้วบองแจ้วบีแจ้วนาแมงดาเมียต่างๆนี่มีขายท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านใดที่มักชิมอาหารก็บ่ควรจะพลาดโอกาสนี้เนาะข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าท่านใดได้ไปแล้วจะติดใจเพราะว่าปีนี้และปีหน้าก็สิกลับมาอีกและพิเศษที่ข้าพเจ้าอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ชมอีกแนวหนึ่งนั่นก็คือสมาคม IEDS หรือว่าสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสเนาะพร้อมกับลาวทีวีแคนาดาเราจะไปตั้งตูปขายเครื่องเพื่อหาเงินเข้าอนาโครงการปุ๊กโรงเรียนอยู่ที่แขวงเสียงขวางเนาะปีนี้สมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสขึ้นแผนจะไปปุ๊กโรงเรียนประถมอยู่ที่แขวงเสียงขวางเมืองหมอกแล้วเพิ่นหัวมือกับลาวทีวีแคนาดาปุ๊กตูปขายเครื่องแล้วทีวีแคนาดาไปประจําทุกปีอยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นมีหน้าที่ถ่ายทอดสดบรรยากาศดรรณาบุญเฟสติวัลนี่ให้คนลาวทั่วโลกได้เบิ่งท่านผู้ชมเป็นอย่างครับเจ้าจังหวัดทั่วโลกครับเจ้าบอกให้ท่านผู้ชมได้ฮู้กันแล้วกันว่าลาวทีวีแคนาดาเนี่ยไปประเทศที่ว่าข้าพเจ้าบ่คิดว่ามันจะไปแต่คืออย่างประเทศบราซิลก็มีอยู่โมร็อกก็ยังมีคนเบิ่งลาวทีวีแคนาดาครับเจ้าก็บ่แน่ใจว่าจะเป็นท่านผู้ชมท่านใดเนาะอยู่แถวนั้นก็ทั่วทุกมุมโลกเนาะที่มีอินเทอร์เน็ตถึงก็สามารถเบิ่งลาวทีวีแคนาดาได้เพราะท่านลาวทีวีแคนาดาถ่ายทอดบรรยากาศของอันดาบุญเฟสติวัลก็จะไปทั่วไปถึงทั่วทุกมุมโลกท่านผู้ชมที่น่าสนใจเนาะตูปลาวทีวีแคนาดาหรืออาร์ดีเอสก็อยู่ที่หน้าหอแม่กวดิมท่านผู้ชมท่านใดหุ่นจักวัดเทพบันดดก็จะหูดีว่าหน้าหอแม่กวดิมหรือว่าข้างเวทีใหญ่ถ้าท่านไปผ่านเวทีใหญ่อะไรอยู่ซ้ายมือละพวกเขาขายอาหารหลายแนวได้ปีนี้ตัวอย่างว่าการะเปาเนาะแล้วก็มีจืนปาตังโกนอกนั้นก็สิมีกะแลมกะแลมเพราะว่าบรรยากาศมันจะห้อนในมาฮ้อนละคนก็ต้องการความสุ่มเย็นเนาะเพราะฉะนั้นพวกเขามีกะแลมประเภทต่างๆไว้บริการทานในราคาที่เป็นกันเองเนาะแต่ว่าทั้งทื่นทั้งกำไรที่พวกเขาหาได้นี่ก็เป็นเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนดังที่ว่าไปเนาะและอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่อยากประกาศให้ท่านทราบเพราะว่านี่ครับเจ้าก็อภิวาจากคณะกรรมการทางอนาวัดเพิ่นหมายถึงว่าเพิ่นบ่ให้เอาเหล้าเอาอย่างเข้าไปในงานในอนาบุญเฟสติวัลแต่หลายท่านอาจจะคิดว่าอ้าวคันไปเห็นมวลซื่อเนี่ยสั่นระบุมีเหล้ามียาเนี่ยมันสิเป็นบ่ทางคณะกรรมการเพิ่นจัดมีไว้บริการนะท่านผู้ชมเป็นกันเองเพราะฉะนั้นมันก็สร้างความสะดวกแนวหนึ่งเนาะเขาบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อไปแต่ทางนอกซึ่งราคามันก็บ่แตกต่างกันปานใดนะทางนั้นแทนที่เขาจะซื้อแต่ทางนอกไปแล้วก็ขนใส่รถไปว่าจำเป็นท่านผู้ชมเพราะคณะกรรมการเพิ่นมีไว้ให้แล้วเนาะจะเป็นเบียร์เป็นอันเครื่องดื่มประเภทต่างๆก็หมายถึงว่าเตรียมเงินไปก็สะดวกสบายกว่าท่านผู้ชมอันนั้นก็มันเกี่ยวกับเรื่องบุญเฟสติวัลหรือว่างานฤดูฮ้อนสาวลาวแขวงเควเบกประจำปี2023เนาะและอีกเรื่องหนึ่งข่าวสุดท้ายท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะเล่าสู่ท่านฟังนั่นก็คือข่าวบุญกองฮดหรือว่าเทระพิเศษพระอาจารย์วรวุฒิปัญญาวุฒิโคหรือพระอาจารย์บี้เนาะโดยการเป็นเจ้าสัทธาของครอบครัวทานวันทองภูมิภักดีและมาดามคำกองพิมพ์มาจัดการเทระพิเศษเนาะปกติแล้วในทางพระพุทธศาสนาเขาบอกก็คือการเลื่อนสมณศักดิ์ท่านผู้ชมเพราะว่าพระตามธรรมดาและเวลาเพิ่นบวชมาเนาะก็ธรรมดาคันอายุบอด20 ปีเพิ่นก็บวชเป็นพระบ่ได้ในเมื่อเป็นพระหลายพรรษาขึ้นไปเพิ่นก็มีการเลื่อนสั้นเลื่อนยศว่าสถานผู้ชมเพราะฉะนั้นวิธีการแบบลาวๆเฮาก็บ่แต่เฉพาะลาวเนาะภาคอีสานของไทยก็เฮ็ดคือกันคือมีการอาณาเทระพิเศษหรือว่าบุญกองฮดท่านผู้ชมคือฮดส่งนะมาถึงฮดแล้วเพิ่นก็จะได้เลื่อนขั้นอีกขั้นต่างๆนั้นครับพระเจ้าก็บอกทราบปานใดว่ามีจักขั้นเนาะทางเคยได้ยินก็ว่ามีฮด10 ขั้นเรื่องนี้นี่ขั้นที่เว้าก็ต้องได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเว้าลงขั้นตื่นแต่ว่าแนวได้ก็ตามท่านผู้ชมความเชื่อถือนั่นก็คือว่าคนลาวเฮาถ้าว่ามีบุญกองฮดเพราะมันเป็นการเลื่อนสมณศักดิ์ก็ถือว่าเป็นโศกเป็นลาภแนวหนึ่งท่านผู้ใดได้ไปร่วมก็จะมีโศกมีลาภอันนั้นเป็นความเชื่อถือเราท่านผู้ชม
มีเวลาก็ขอเชิญไปหัวน้ำเปิดเนาะท่านผู้ชมในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะข้าพเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยและก็หวังว่าวิดีโอคลิปจะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะอยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมบัติแก้วอยู่ในระบบคุณทีวีก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้เช่นกันเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยขอบใจ